เป็นไงบ้างครับนัดแรกที่ลงรับใช้สโมสรใหม่ที่เป็นเยี่ยมครับก็โอเคครับโอเคแต่ว่ามันก็ยังอะไรยังอาจจะยังไม่คงที่ไม่เข้าที่สักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเกมแรกด้วยแล้วก็คือเล่นในสภาพอากาศที่ไม่ค่อยคุ้นเคยด้วยครับผมซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีผมว่าก็ยังมีหลายชิ้นที่ต้องพัฒนาต่อไปครับอ่ะลงไปแล้วนัดแรกครับแล้วมีหวังหรือยังสำหรับที่จะไปเล่นชุดใหญ่เนี่ยแฟนๆเมืองไทยอยากน่าจะอยากคือความจริงแล้วผมก็นั่นคือเป้าหมายที่ในการมาครั้งนี้อยู่นะครับผมซึ่งก็อยากจะเข้าไปอยู่ในทีมแล้วก็อยากที่จะอยู่ในทีมเวลาแข่งบางทีก็จนถึงลงตัวจริงเวลาแข่งครับผมแต่ว่าคือตอนนี้มันเราก็ไม่สามารถตอบได้คือผมแค่ตั้งใจทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดในสนามซ้อมเท่านั้นเองครับผมแล้วก็คือให้เวลามีเครื่องพิสูจน์แล้วก็คือผมก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองที่สุดเพื่อให้โค้ชเห็นก็ขอให้น้องตอมโชคดีครับครับขอบคุณครับครับ